จนซี่และวันนี้ตามคำเรียกร้องและความรอคอยของเรารอคอยอะไรความรอคอยและการรอคอยของพวกเราโชว์มีเลิฟ EP 4มาแล้วค่ะใครที่รออยู่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าทวนความกันนิดนึง EP 3ตอนที่แล้วเนี่ยเขาตกลงปลงใจที่จะมาประกวดแล้วแต่ก็ยังทิ้งปมใดๆไว้อีกเยอะแยะมากมายอ่ะมาลองดูกันแบบใจจอยกันดีกว่าใจจอยไปเลยค่ะไม่คิดอะไรเยอะค่ะไปดูเลยค่ะบ้านใหม่เหรออันนี้คืออิงฟ้าใช่ไหมใช่ทำอะไรอันยังอ่ะหรือว่าย้อนอดีตเหรอเออสงสัยที่นางหนีมากรุงเทพปะสุดแสนจะเท่เลยอ่ะพี่อิงฟ้าแม่เคยทำแบบนี้ไหมเอ้ยพี่อ่ะล่วงแน่นอนแม่กลัวแล้วพี่ฝ้ายมึงอ่ะจะมาโหนอะไรอย่างงี้เขาลงลิฟต์ค่าไอ้คนเนี้ยไม่เดินให้เสียขาหรอกไม่เดินแล้วของกูคานค่ะเท่ชิบหายเอาเอาตกใจตุนแล้วทำไมไม่ให้น้องเปิดประตูดีๆอ่ะช็อตดูอ่ะช็อตฟิวเหรอจากลงหน้าร้อนแล้วก็ส่งพี่ไงโอ้ยายตุนไปส่งหน้าบ้านก็ได้แล้วถ้าแม่เขาโกรธมากโทรบอกพี่ด้วยแล้วกันนะตุนว่าแม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวตุนจัดการให้พี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องชายก่อนไหมไม่ให้เกียรติพี่ที่พลาดท่าลงแล้วกำลังซึ้งเลยแต่ว่ามีผ้าห้อยลงมา กูเจอดึกๆกูหลอนเหมือนกันแล้วเนี่ยขอบคุณนะพี่ครับโอ้ยดูคอยดูแลตุนกับแม่เป็นอย่างดีมาตลอดถึงขั้นยกมือไหว้อ่ะเอ็นดูอ่ะพี่ต้องโทรหาตุนเลยนะตุนไปด้วยนะถ้ามีอะไรอ่ะโทรหาพี่ได้เลยนะได้เลยพี่ไงพี่แสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งเลยนะโอ้ยเป็นหมอเอ็นดูโอ้โหพี่สาวเป็นนางงามน้องชายเป็นหมอลูกสะใภ้เป็นอะไรลูกสะใภ้เป็นฉันเลิศจบเก่งตกได้ดีจบไอ้แก้วชงสุดน้ำตาไหลอ่ะน้ำตาแล้วนะโอ้ยฟิลส่งลูกไปแบบเดินทางไกลเหมือนกันเนาะจริงแล้วไงเชอรี่ไม่ใช่ใครเงินข้าวออกคนนั้นไงที่แกล้งทำเป็นขาเจ็บป่ะเฮ้ยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่เยโกโก้อ๋อไฮดี้อ๋อคนที่เดินในนั้นไงไฮดี้เออที่เดินออกมาตอนแรกไงที่แบบสวยๆที่เป็นมิดแกนอยู่แล้วอะหนูว่าปีเนี้ยมงลงที่หนูแน่เลยอ่ะเขาไม่ได้เป็นมิดแกนอยู่แล้วนี่ว่ะก็แบบกำลังมาแข่งฉันนึกว่าเป็นมิดอยู่แล้วยายคนนั้นนะที่เป็นต่างชาติอ่ะใครอ๋อ Hi สาวธรรมดาไม่ได้เลยผู้จัดการเป้ารอนานแล้วจ้ะผู้จัดการที่หายไปอ่ะนั่นเองค่ะรู้เปล่าวะนี่รู้ไหมว่าเราต้องประกวดด้วยนะจะประกวดอะไรคะ Miss Grand นี่จ้ะ
พี่เนี่ยเพิ่งไปดีลมาใหม่ลูกค้าเขาทุ่มไม่อั้นไหนพี่บอกฟิลเป็นคนส่งประกวดเหมือนแอนนาอย่างเงี้ยอาจจะใช่เขาติดประกวดนี่ไงจ๊ะเขาเป็นผู้จัดการที่ไม่มาดูแลเยคนนี้ไงตอนแรกอะกิ๊กกี้กับพี่ชลินเนี่ยนั่นมันเรื่องของแม่กิ๊กกี้จ้าไม่เกี่ยวกับเราเอาเป็นว่างงไปเลยจึงได้เลยมันจะเข้ากองแล้วลืมบอกไปเราประกวดของมิสแกรนด์ชลบุรีชลบุรีชลบุรีเท่านั้นนะชลบุรีเข้าใจแล้วค่ะเพราะเราคือตัวแม่ตัวแม่ชอบจริตเนาะจะพูดเฉยๆมือนิ่งๆไม่ได้เลยถ้าต้องเยอะไว้ก่อนเรื่องเนี้ยกูบอกเลยตัวแม่ไฮดี้เลเฟ่ลงประกวดมิสแกรนด์ตัวจึ้งอ่ะเออตัวจึ้งตัวใจเฟ่เฟ่นี่แรงนะตอนไปคุยบอกว่าติดงานอ่ะข่าวเร็วมากแล้วจะกินแรงเกินไม่ไปแอดไลน์นะกูมีเพื่อนงี้กูโกรธนะแกนั่นไฮนี่ลงประกวดด้วยเองค่ะขอสักคำเถอะแกอีกไหมจะมีแกอีกไหมพยายามเล็งสุดๆแกแล้วกดจมูกบานแล้วต้องเป็นเราแน่นอนเออไม่ต้องได้กินกันค่ะจะเข้าปากแล้วขวางการกินเนี่ยมันบาปนะคะรู้ไหมอ่ะยอมแล้วเหรอยอมแล้วอีพีแล้วนางเซ็นสัญญาโอ้โหพอได้กินก็เต็มปากเต็มคำเลยสุดสุด enjoy eating สุดสุดมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีแคมเปญนิ่มจะมาแบบเบาๆไม่ได้ไม่สวยยังไงเออเจียน่าสับสดขาตรงขานี้อินฟ้าว่าโอ้ยสวยเนาะเออช่วงนี้เขาสวยมากเลยอะช่วงแบบไหปลาช่วงคอโอเคไฮดี้ไฮดี้แท้ใครอ่ะใครอ่ะคนใหม่หรอชลบุรีเออเยเฟเขาน่าจะแนะนำทุกจังหวัดละมั้งคุณคะมีจังหวัดที่มีตัวซุ้มตัวใจแน่นอนค่ะว่าคนมงน่ะมีแต่ปังๆทั้งนั้นเลยทีมกองทัพแม่กีกี้นะคะก็ได้ลูกสาวไปถึง3คนมง3จังหวัดไปเลยค่ะสวยๆแถมปีนี้นะคะยังมีน้องน้ำตาลจากจังหวัดแพร่น้องไฮดี้จากจังหวัดภูเก็ตน้องเฟย์จากจังหวัดชลบุรีและน้ำตาลจะนำส่งตัวน้องเฟย์นะคะยังบอกกับทางเราเองอีกนะคะว่าจะปั้นน้องเฟย์เนี่ยให้ถึงมงใหญ่ที่ได้เพราะว่าใครจะมงกรุงเทพมหานครเป็นคนต่อไปเออของกรุงเทพใครจะมงจ๊ะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเฮ้ยเลยเหรอเลยไม่ก็คือแบบไม่ได้เออรู้จังหวัดได้มาแล้วไงแม่อ๋ออ๋ออ๋อโอเคนี่ไงเราลุ้นคนเนี้ยอ๋อเพราะว่าคนนี้เขากรุงเทพไงเข้าเลยนี่ไงแม่สวยขนาดนี้แม่ต้องมงแล้วแหละมาแล้วฟิลดีใจกับเพื่อนรอบนี้เธอต้องมงนะคะต้องเป็นแล้วแหละต้องเป็นแล้วสวยขนาดนี้ไม่มงยังไงวะกูงงไปมาแล้วเนี่ยกูงงไปมาแล้วเนี่ยกูงงไปมาแล้วเนี่ยจะยังไงแล้วโกรธโกรธออร่าสุดออร่าจับมันต้องมงกำลังใจเขาดีอะแม่ลูกต้องทำได้
ทำได้ไม่สู้เขาซีนเปิดตัวสุดๆเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่สุดทิ้งไว้แบบนี้ตลอดไปอ้าวจบไปแล้วค่ะ EP 1ตอนที่1เป็นไงบ้างก็คือทุกอันนี้คือทุกคนอะมงไปหมดแล้วป้าแต่ละจังหวัดตอนนี้คือมาลุ้นกรุงเทพใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเชอรีน่ะเขาค่อนข้างที่จะปูมาว่าเออมีปมตอนแรกที่ไม่กล้าประกาศได้ประกาศแล้วตอนแรกที่ไม่กล้าประกวดเพราะว่าเออเขามีปมเพราะว่าเขาไม่ได้มงจากแบบสมัยก่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้มงแน่นอนโอ้สวยปังขนาดนั้นต้องมงแล้วแถมมียายหวานใจมาคอยให้กำลังใจไม่ต้องมีนะเป็นไรเขินเป็นไรเอาโอเคค่ะไปดูตอนที่สองเลยว่ะมงแน่มงแน่พอมงพอแม่บอกมงมงเทงมงเทงมงเทงมงเสียสติและมิสแกรนด์กรุงเทพฯนี่มาแล้วใครครับผมได้แก่คุณเออสวยมากได้อยู่เลยนี่คือแบบประจักษ์เจ้าหญิงดิสนีย์อ่ะบอกเลยว่าประจักษ์ไม่ขันสายตาเออได้แล้วเธอไม่อย่ามาหลอกฉันนะว่าเออคิดเองอย่างงี้ไม่ได้นะไปเลยหนูว่าคิดเองอย่านะได้แล้วนะเชอรีนมิสแกรนด์กรุงเทพก็คือมงแล้ววงเลยดิฮะจริงสวยสองมงเรามันตัวแม่หรอเออแล้วเดี๋ยวก็ไปฟาดกันอีกทีจริงตอนแบบว่าอ๋อเรามันตัวตึงเอาเรามันตัวตึงตึงจริงเราก็ตึงนะหลังตึงอยากชงอินฟาไปนวดเลยตอนเนี้ยตึงเดียวที่เป็นก็คือเส้นตึงตอนเนี้ยโอ้รั่วสุดใจมากอันนี้ไม่ได้เล่นเรื่องจริงแน่นอนเออทาริซาก็มาเออยังอินฟาเขาแผ่วที่ไหนอะเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเต้นอะตัวแม่มาโดยตลอดโอ้แต่ละคนหมดแล้วลูกนางงามของกูโอ้ my god อันนี้นางก็ได้เนี่ยพี่เอาแกไปลงเวทีเชียงใหม่นางมงด้วยอ่ะอ้าวโอเคมันไปลงที่นั่นได้ไงอ่ะโอแกนี่ตอนแรกบอกไม่ประกวดแกคนที่ขาเจ็บใช่คนที่แกล้งทำเป็นขาเจ็บเพราะว่าไม่อยากประกวดอ่ะเอาแรงมากก็นี่ไงเกิดการชิงตัวกันไงหรือว่านี่แหละคนนี้ที่คือหนอนตัวแม่เลือกโปรแกรมไหมคะฉันลองตั้งแต่นานถึงประกวดค่ะเอ้าแรงแล้วนี่นางไม่คิดจะติดต่อแม่บ้างเลยเหรอคะยายเดียน่าอุตส่าห์ไปหาถึงที่เขาอุตส่าห์เป็นห่วงถ้านั้นให้เดียน่าลองส่งข้อความไปไหมคะถ้าติดต่อได้ก็ฝากบอกนางทีว่ามันจะยกเลิกการจองบินด้วยได้ค่ะโกรธโกรธเออจริงหักหลังเขาสุดๆอ่ะก็คือยังเป็นเด็กยากิกี้อยู่แต่ก็ไปประกวดเองเงี้ยใช่ไปประกวดคนอื่นหนุนแทนเงี้ยแรงมากแกเราส่งข้อความดูน่าจะสนิทกับคนนี้ปะใช่เพราะแต่เขาไปหากันไงเพราะยังนี่ก็รู้ไงว่าจะโปะได้ว่าแกล้งแกมาหักหลังไม่กิกี้ได้ยังไงอุ้ยแรงนะแรงมากจะส่งให้นักข่งนักข่าวก็ได้งั้นแน่แอบจับลงจับไหล่มีคนเนียนค่ะมีคนเนียนเอาทุกโมเมนต์แล้วป้ารู้ไหมว่า
ไปประกวดเป็นคำถามที่ดีแกรู้สิก็ตอนนี้มาเดินอ๋อเออใช่เออใช่ที่เขาเดินแข่งเออมาประกวดสองเชื่อออร์แกนด้วยอ่ะจริงสิฉันลืมเล่าให้ฟังเลยก็ตอนแรกแม่กิ๊กที่จะส่งออร์แกนเข้าประกวดอ่ะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุซะก่อนฉันก็เลยต้องยิงฟ้าตาแป๋วเลยอ่ะจริงน่ารักจังวะเหมือนเด็กเลยอ่ะตาโตตาแป๋วแม่กิ๊กกดยากเลยเนาะไม่ใช่แค่แม่นะเดียน่าก็โกรธเสียใจมากด้วยจริงเขาจะเป็นห่วงอะสนิทกับออร์แกนมากเลยเหรอเดียน่ารู้จักกับออร์แกนก่อนที่จะรู้จักกับพวกฉันอีกอะอ๋อพี่เชื่อในมันหรอเออโดนแทงข้างหลังสุดโตดเลยอะอยู่ก็ทับอ๋อนึกว่าขอมงขอมือจริงนึกว่าขอมือกำลังงงเลยเหมือนแฟนทับสลายเฮ้ยเราจิ้นอะโมเมนต์นี้หนูก็เหินอะลูกทำไมเลียวโทษนะคะอันนี้เพื่อนหรือแม่อะกูงงมากแม่จะฟาดเราแม่จะฟาดเรานะแล้วดูยังยิงฟ้าทำหน้าดิเออแล้วนี่คือมานอนด้วยกันเลยเหรออ๋อหรือว่าบ้านเขาก็ใกล้ๆกันแล้วก็เดินมาคุยเล่นกันแล้วเขาแยกกันไปนอนอาจจะงั้นมั้งนี่มาฉันว่าเราอย่าคุยเรื่องนี้กันดีกว่าก็ถ้าเรื่องนี้ยังคุยไม่ได้ต่อไปเราก็ไม่มีเรื่องอะไรจะต้องคุยกันอีกแล้วนะอืมแกจะเลิกมึงแค่ท่ายืนคุยเขายังสวยเลยอ่ะกูงงมากเปียดเลยเราเองแล้วกันว่าคนที่มันกล้าหักหลังแม้กระทั่งคนที่เลี้ยงดูมาเออมันยังจะหน้าเขาเป็นเพื่อนอยู่ไหมอืมเชื่อเหรอว่านางจะส่งเธอขึ้นเวทีอื่นมาดามเป็นคนดังเดียดีน่าเข้ามาแล้วเหรอแล้วหนูล่ะมาดามแฮมมาดามแฮมและที่สำคัญที่หนูโดนแล้วแต่ว่านางเป็นไอ้นี่นี่พิธีกรในอีช่องที่นางมาออกข่าวนี่ช่วงแรกๆอ่ะเหมือนนางเป็นพิธีกรที่แบบมาออกว่าใครจะมาประกวดมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคนอ่านข่าวอ่ะแม่นี่ร้ายกว่าที่หนูคิดด้วยเยอะเลยนะคะมันก็เหมาะสมกับหนูแล้วล่ะค่ะที่แม่จะดูแลยังไงเขาก็ดันเด็กเขาอืมแล้วถ้าหนูอยากอยู่กับแม่จะต้องทำยังไงบ้างคะแย่งเด็กกันสุดฤทธิ์ก็ดึงตัวมันแล้วนี่เออเสียทำไมการแข่งขันไม่มีคำว่าเพื่อนจ้ะเฮ้ยเอ้าเอ้าไม่ตกใจนึกว่าจะตบกันหน่อยตกใจเลยเงี้ยโอ้โหดูหุ่นยายชาร์ลอตซะก่อนสับสุดเอสนี้เลยอ่ะฉันว่าแม่ควีนี่ต้องมีแผลอะไรแน่ๆอ่ะควีนี่เหรอควีนี่ก็คือคุณคนเมื่อกี้ใช่ใช่ตอนแรกแม่กิ๊กกับแม่คืนนี่เป็นเพื่อนรักกันก็ทำโมเดลลิ่งมาด้วยกันนี่แหละแต่ว่าความเห็นไม่ตรงกันก็เลยแยกคนละทางเลยอืมแล้วมาแย่งเด็กกันเฉยจริงต่างอยู่อะสิชนิดที่ว่าไม่เผาผีกันเลยล่ะฉันทำที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนนี่นะใช่ฉันยังเสียดายเวลาที่คบกันมาเลยถ้าเป็นฉันกับเพื่อนนะก็คงรู้สึกแย่กันเลยอ่ะเพราะเธอรู้สนิทกันเนาะอืมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยนี้แล้วมันดูแบบไอ้นี่จังเลยอ่ะมันดูอีโมยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันดูอีโมไม่ใช่แบบรู้สึกอ่ะมันเป็นแบบเหมือนบทพูดแสดงความรู้สึกอ่ะอ้าวไม่มีใครโดนลวกเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วต่างคนต่างเป็นห่วงงานใส่ตาตลอดไปเฮ้ยมันเป็นจะเขินนะแซงถ้ากูชนกับเพื่อนอย่างนี้กูด่านะกูไม่ได้เขินนะเฮ้ยจะขอเล่นได้ไหมโอ้ยอย่าแย่งกูกดสิอย่างเงี้ยเออแต่เพื่อนไม่จริงไงเพื่อนไม่จริงเพื่อนไม่จริงมันก็เป็นประมาณนี้แหละไม่กดน้ำแหละดื่มเท่าที่มีนี่แหละแล้วเหมือนแข่งกันกินนะตอนเนี้ยเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆหิวน้ำหรออุ้ยฟ้าเหมือนเด็กมากเลยอ่ะขำจริงดูออก
อันนี้หลุดบทหลุดบทมีมองรูปเขาก็ยิ้มเนาะยิ้มใหญ่เนาะนี่มีกดแน่รัวไลค์ย้อนหลังด้วยรัวไลค์ไม่หยุดถูกใจแล้วเซ มึงนี่สายแซวเพื่อนแล้วเนี่ย เพื่อนแบบว่ากำลังมีความรักก็คือมึงเลยใช่ขอเลย น่ารักจังอ่ะโอ้ย อาจารย์น่ะน่ารักจังอ่ะแล้วตอบเร็วมากอ่ะ Thanks ค่ะเห็นดูอ่ะจิกโอ้โหยลลินชงสุดนักชงในตำนานปีนี้ปีชงหรือเปล่าเราอ่ะก็ชงจริงจริงจริงไม่คิดไม่ผิดเลยสลินเอาเดี๋ยวกลับบ้านดีๆนะแล้วมันจะเป็นจะเขินกันตลอดเวลาเลยเนาะโอ้โหโอเคจ้าไปอีกหนึ่งเกมไปแล้วคนเนี้ยเอาจริงกูแบบใจเต้นกันนะไม่ใจเต้นทำไมเนี่ยใจเต้นไปกันนะแม่เอาดีๆเราพูดเลยว่าอันเนี้ยคือเส้นทางของเพื่อนไม่จริงค่ะจริงค่ะถ้าเป็นเพื่อนจริงๆก็คือไอ้ชนกูทำไมอ่ะต้องโดนด่าแล้วหนึ่งจริงแล้วอีท่าทำหูนี่ก็จะแบบเหี้ยเลยเหี้ยเลยอย่างนี้เลยเป็นเพื่อนที่หาดคอมเฮ้ยแล้วเป็นมึงถ้ากูทำอย่างนี้มึงจะเอาหน้ามาเกยเหรอไม่ซื้อหรอไม่ซื้อเพราะในชีวิตจริงไม่ใช่ค่ะชีวิตจริงด่ากูซ้ำค่ะงงเอาไรเหรอเอาไรเหรอทำไรอ่ะอย่างเงี้ยเวลาด่ากูอ่ะโอ้ยปาไปดูเพื่อนเขารักกันดีกว่าเพื่อนไม่จริงเออป่ะ EP 4ตอนที่3ค่ะเข้ากองอันนี้เข้ากองใหญ่เหรออ่าน่าจะต้องเข้ากองใหญ่ละมั้งเปิดตัวแต่ละจังหวัดอุ๊ยสวยหมดเลยว่ะน่าดิอันนี้น่าจะเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันป่ะแบบว่าแนะนำตัวแต่ละจังหวัดใช่ใช่แล้วดูแล้วน่าจะเป็นมิสแกนหมดเลยอ่ะจริงเนี่ยเนี่ยเย่เอาแกงเย่เอาแกงโกโก้เย่ไฮดีโอเคโอ้ใครอ่ะใครนะนั่นจังหวัดอะไรนั่นโอ้ยเยเดียนาเยเดียนาไงว้ายเยลันลินต้องมีซีนตลอดคนนี้โอ้เรียบร้อยอันนี้มาแบบนอบน้อมเออแล้วดูเขามีความคิดลุกในการผมสั้นเหมือนกันนะแบบพยายามให้เหมือนตอนเข้ากองจริงๆอ่ะสวยแบบนครพนมใช่ไหมนครพนมใช่ปะใช่ปะกรุงเทพเอากรุงเทพแล้วใครนครพนมนะอิงฟ้าเออไม่ใช่ไม่รู้เอออิงฟ้าส่งค่ะใครนครพนมวะเดียน่าหรือเปล่าวีพวกนั้นหรือเปล่านี่คนนี้ป่ะแกแล้วลินเหรอไปเคลียร์อะไรกันนี่เดียน่านครพนมเรื่องนั้นอ่ะช่างเถอะเอาเป็นว่าเลิกคบจบเออสอบโกรธสุดสดวีน่าเป็นหนูไฮดี้มิสกรานภูเก็ตโอ้โหซินเปิดตัวใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะอันนี้กูไอ้ที่เบปากเมื่อกี้มึงโอเคเอาไม่ได้ไปค่ะนี่เขาเรียกกันซีนค่ะกันซีนสุดสดก็ลายเหมือนกันนะเชอรี่นี่ไงพอเข้ากองแล้วก็จะแซ่บๆแบบนี้แหละสีกางเกงชนะเลิศเลยนะจริงเชียงรายเหรอ
อ๋อเชียงรายไม่ใช่นครพนมเชียงรายกลับใต้รักหนูมันก็ต้องรักอยู่แล้วเพราะว่าสาวเหนืออย่างฉันกับสาวใต้อย่างเธอรอดอยู่แล้วจ้าโอ้โหปากควักไปถึงดาวอังคารจริงนี่ไงนครพนมอันนี้แพร่แพร่สาวหนึ่งน้ำตาลปะที่เขาบอกว่าชื่อน้ำตาลปะน่าจะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะเอางงจะเรียกแฟนมาคุยนะเฟรนดี้สุดๆเป๊ะโอ้โหคุยตรงนี้เลยนะนั่นแหละโอ้โหแล้วมาเร็วมากเหมือนเราปล่อยคิวติดงานชุนบุรีชุนบุรีต้องขอโทษด้วยนะคะหนูไม่คิดว่าผู้จัดการของหนูจะส่งหนูเข้าประกวดโอ้โหมึงค่ะเขายาวกว่าอนาคตกูอีกอะต้องขอโทษอีกทีนะคะนี่เฟย์เป็นี่นะเพื่อนพี่อ่ะโกรธสุดๆตึงมากเออไม่ต้องทำไปดีทำฝีดีจะปิดตีห้ามเหรอเออหึงอดีเราอ่ะงานใส่ตาจับฉลากเพื่อดูเมทกันนะครับแต่จะน้องคนไหนที่ได้หมายเลขห้องแล้วก็สามารถรับทีการแล้วก็ไปชี้ห้องท่านเลยนะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวนำพี่มาเลยนะไปค่ะจับฉลากกันนะคะโอ้โหยายดีก็คือติดโซเชียลสุดเวลาจับฉลากเราห้ามอยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้นอนด้วยกันโอเคโอเคมีกูชอบทีกลยุทธ์มีกลยุทธ์โอเคแกมีนาด้วยแบบไปได้นะน่าจะได้นอนด้วยกันไหมเนี่ยน่าจะได้เป็นรูมเมทกันไหมเนี่ยโอ้โอมาเฉลยเลยค่ะว่าใครเป็นรูมเมทเธอใครหน้าใครหน้าสวยอ่ะที่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยจริงอาจจะเป็นช่วงฝุ่น PM หรอลูกนั่นแน่ตักตักตักนั่นแน่เออนั่นแน่ตามเรื่องจบจบค่ะจบกูไม่ต้องลุ้นอะไรอีกแล้วจบไม่คิดเลยว่าจะเป็นเธออ่ะจริงเหมือนกันตัวเองเนาะก็ฉันว่าฉันโทรหาเดียน่ากับลาลินดีกว่าอืมแล้วไม่ใช่ว่าอย่าสองคนนั้นได้นอนด้วยกันนะต้องดูก่อนนะเอาหรือไม่พีพีก็ได้นอนกับคนที่ไม่ชอบหน้าไปเลยหรือว่าสามคนวะอ๋อไม่ใช่ได้ได้นอนด้วยกันไหมนะอ่าเป๊ะเองก็เขียนบทมาก็เลยเดินไปดูได้ยินเสียงดีจะได้นอนกันแล้วแม่ไม่พักผงของผ่อนเลยนะแม่จะเมาอย่างเดียวเลยไปหาเยตุนเยตุนตุนตุนคุณหมอตุนถ้าคุณหมอไม่เป็นเหี้ยนแต่เขารู้ใช่ไหมว่าพี่เขาไปประกวดอ่ะรู้ว้างแต่แม่ยังไม่รู้เออประกวดอะไรฮะจะรู้คิดพี่มีนาประกวดด้วยกันอะไรนั่นไงสวยมากลูกสาวแม่สวยสุดผมใจแม่แอบดูคลิปพี่มีนาปวดทุกวันเลยอ่ะเออก็ใครจะไม่ดูลูกเพิ่มได้ดิบได้ดีแม่หายโกรธพี่มีนาเลยนะจริงเที่ยวกังวลมากเลยนะรู้ไหมแม่หายโกรธเนี่ยพี่มีนาจะได้มีกำลังใจในการประกวดไงนะแม่นะอ้อนขนาดนี้เป็นกูหายโกรธแล้วโกรธแล้ว yes งั้นตุนโทรบอกพี่มีนาเลยนะว่าแม่หายโกรธแล้วฮัลโหลตุนฮัลโหลพี่ผมดูพี่ประกวดกับแม่อยู่อ่ะพี่อ่ะสวยมากเลยจริงเหรอพี่ไม่มั่นใจอะเป็นยังไงบ้างอะเราสวยอยู่แล้วค่ะมันถอยลูกสาวสวยมากเลยอ๋อไอ้ตัวโทรมาเนี่ยตัวจะโทรมาบอกว่าแม่ห
หายโกรธพี่มีนาจริงๆแล้วนะแม่คุยกับพี่มีนาหน่อยมันต้องแบบเอ้ยต้องหวังมาดไปก่อนเออเฮ้ยมาดีไหมมันจะซึ้งเนาะนี่ขนาดยังไม่ชนะนะถ้าชนะจะขนาดไหนอ่ะแม่เหรอแม่กับตูนเป็นไงบ้างได้ดูแล้วใช่ไหมไม่มั่นใจเลยอ่ะคิ้วสวยตาสวยมากเราไม่กินข้าวหรือยังเออแต่อ๋อพ่อแม่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมไม่ค่อยเห็นโทรหาพ่อหาแม่มันไม่ใช่ว่าคิดถึงพ่อแม่เหมือนกันนะเอ้าแม่อย่าร้องไห้นะเครื่องสำอางมันจะเลอะฮัลโหลบีเอ้ยโอ้ยตายตายตายแล้วเนี่ยแกเลือกสักอย่างเลยปะคุยกับเพื่อนหรือคุยกับแฟนนี่ครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเออมีคนอิจฉาได้มั้ยมาก็หรือเขามักหน้านะแต่ยายอิงฟ้ากินยายอิงฟ้านี่เขาจะกินทุกสิ่งเลยเหรอกูงงไปหมดแล้วเนี่ยมันกินฝันอยากทำอะไรความฝันฉันตอนนี้นะแกโอ้โหแล้ว4คนอัดอยู่เตียงเดียวนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่มีอยู่ในหัวสมองของฉันตอนนี้ค่ะแต่ว่าแล้วดูจอยมากกับแตงกวาแต่ชุดหน้าแต่ละคนนี้คือเข้ากับบุคลิกใช่ไหมใช่ถือว่าทำกันบ้านมาดีจริงๆความฝันชลินกับอดาน่ารักมากแบบนางฟ้าเนาะฟุ้งฟิวคุณหนูเจ้าหญิงเออก็รู้สึกว่าคนพอสักทีจนกระทั่งแม่กิ๊กกี้ชวนประกวดนี่แหละก็เลยคิดว่าลองดูสักครั้งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแล้วเธอล่ะเมียความฝันของฉันน่ะเหรอหัวซนไม่สำคัญขนาดนั้นไม่สำคัญเท่าอะไรนะปัจจุบันมัวแต่วีดไงเมื่อกี้มัวแต่เขินขอโทษได้ไหมเขินซีมั้ยโอ้ยทำไม EP ทุกอย่างมันผ่านไปไวไปหมดเลยจริงอ่ะเข้ากองประกวดแล้วเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่วายมีซินหวานมีซินหวานแต่ก็คือรู้เลยว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่าขนาดแบบว่าเดินเข้ามาเจอกันครั้งแรกก็คือฟาดกันไม่หยุดกันซีนกันสุดแต่ละคนก็คือแบบหลบจ้าโดยเฉพาะเยไฮดี้อ่ะปลั๊กปากความใส่กันไม่หยุดด้วยหนึ่งไงหวังว่าจะไม่มีอะไรหลายๆมาให้แบบใจหายกันอีกนะคะกลัวใจว่าจะมีเนี่ยสิแต่ยายคนนี้หายไปเลยนะแฟนเก่ายายเชลีน่าเอ้ยคีน่าที่แบบทิ้งท้าย EP 2ไว้แบบว่ามีสแกนเหรออย่างเงี้ยก็กูพยายามดึงอารมณ์แล้วแบบยายคีนมันพูดเหมือนตัวละครในละครหลังอ่ะฉันว่ามันอาจจะออกมาไงเดี๋ยวก็มาเฮ้ยอย่าสปอยฉันสิไม่รู้เหมือนกันอ้าว มาค่ะเรามาต่อกันที่อุ๊ยมันผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะแล้วเนี่ยโอ้ยผ่านไปเร็วมากเลยอ่ะต่ออีกเนี่ยเป็นอาทิตย์เนี้ยมาค่ะ EP 4ค่ะแล้วก็ตอนสุดท้ายกันค่ะถ้ามีน้ำตานะเออไปข้าวดีกว่ามาถึงต้องกินเลยนางกินทุกอย่างเลยอ่ะเราดูรู้เลยว่าอิงฟ้าจอยมากกับซีนกินอ่ะไม่ปฏิเสธจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มุกเยอะนะคนเราก็ต้องพัฒนาปะพัฒนามุกเราพัฒนาความอะไรอะอะไรอะมุกอะไรจะบ้าเหรอเฮ้ยจบจบจบเพื่อนแท้จบช็อตจบ
ยังไม่ทันจีบก็จะพัฒนากันแล้วอะงงพ่อกูใจร้อนกันนะอ๋อกันนึกว่าพัฒนาความสัมพันธ์อะไรนะป่าวยังไงอะไรแกกินแล้วมันบนโต๊ะมีแค่สองคนไม่มีอะไรคนมันมีสายแกเอาไปไหนไปไหนโอ้โหเป็นตัวตึงตัวจึ้งเหรอมันดังตึงมาตั้งแต่ประกวดจริงๆแล้วแม่ยายไฮดี้เนี่ยเธอขอแล้วได้ไหมคะโอ้ยแต่ละคนดูหน้าโอ้ขอบคุณค่ะและไม่ใช่ว่าเยเชอรีนหึงเยมีนานะแฟนเป็นรูเมทใครอ่ะหนูเป็นรูเมทกับพี่ไฮดี้ค่ะอ๋อหอนางขนาดนั้นแล้วยังจะมาประกวดนางงามอีกแค่อยากไม่โมงก็ต้องบอกว่าแกไม่ได้ค่ะแรงรันลินแรงมากแกปีที่แล้วอ่ะแต่ก็ไม่ได้มงก็เลยต้องกลับมาประกวดใหม่อ๋อเคยประกวดมาแล้วเห็นวันนั้นที่ชีทักแกป้าเดียน่าเรื่องสุดๆแกก็คิดมากเขาอาจจะแค่อยากเมคเฟรนด์ก็ได้นะแม่สาวรูปสวยวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เนาะลาเวนเดอร์กูคือละลินจริงขออนุญาตบล็อกเพื่อนตลอดเวลาหนูขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะเฮ้ยโอเคจ้าออกคนนี้ที่ได้ค่ะเมทเฟรนด์คนนี้เหมือนเด็กที่แบบว่าเป็น FC คนนั้นเป็นเพียงมีขนมค่ะนี่หึงไปเลยสิพ่อจบอย่ายุ่งของพี่อย่าจ้าอย่านะคะอย่านะคะเออให้รู้ว่าของใครเป็นของใครค่ะไม่ได้หมายถึงอาหารนะเออฟาดฟันกันสุดฤทธิ์พ่อคุณรู้เรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ยกินอย่างเดียวเลยก็จะเป็นกิจกรรม Ice Breaking นะครับที่ให้พวกเราได้สนิทสนมกันมากขึ้นซึ่งกติกาของกิจกรรมนี้นะครับทางทีมงานของเราได้ก็ได้เตรียมกระดาษเอฟซีไว้ให้เราทุกคนแล้วโดยกติกานะครับให้นักร้องเนี่ยจับคู่แล้วก็ยืนมีโมเมนต์อีกแน่นอนจะแกล้งเตรียมรอเขินให้ละกันทำเป็นไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวจะมีโมเมนต์ไม่รู้ตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวได้เลยครับจะรอดไหมเนี่ยเรารอดนั่นดีใส่ส้นสูงด้วยอ่ะงั้นเรียกเราขำๆแล้วกันเนาะเล่นขำๆขำๆเท่ากับจริงจังต้องชนะเริ่มเลยครับทำอะไรหรอยืนบนกระดาษแค่อยู่ในกระดาษนั่นละใช่ไหมใช่ฟิลแบบว่าโมเมนต์ใกล้ชิดแหละจริงเกมสมัยรับน้องอ่ะจริงอีกอ่ะกินแล้วอ่ะคอนกระดาษอ่ะสองขาเลยเหรอสองขาเลยเสียงยิ่งมันฟ้าใกล้กว่านี้ไม่ได้อีกแล้วมันเป็นจะอมยิ้มตลอดเวลานะแล้วตาแป๋วแหววตลอดชอบมากงานใส่ตาเนี่ยโอ้ยอยากสกืนกินเธอทั้งตัวผิดเพลงแม่ผิดเพลงใครดีผิดเพลงพี่แก้วเป็นอะไรอ่ะลูกมาแล้วเอานั้นหึงเอ็นแล้วค่ะยายเฟย์หึงแน่นอนน่าจะแพงอ่ะค่ะแพงอ่ะโอ้ยตายแล้วพี่ว่าเดี๋ยวเราพักกิจกรรมนี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวให้มีเฮ้ยมันจับไหล่ขึ้นโอ้กำลังเขินเลยเมื่อกี้อ๋อขาแพงตกจากส้นสูงนี้หรอแม่น่าจะใช่เดี๋ยวนั่งก่อนไหนป่ะโอ้โหแล้วเรื่องใหญ่นะนางงามขาแพงเนี่ยจริงแล้วมันฟูลเทิร์นยังไงอะฉันว่าคุณมันต้องบวมมากแน่เลยอะยังเจ็บมากอยู่ไหมละลินฉันไม่เจอเรียนตู้เย็นอ่ะดูอย่างงี้ยายอิงฟ้าตัวเท่าเมี่ยงเองอ่ะน่ารักตัวแบบตะเล็กตะน้อยเฮ้ยเจ็บไหมนะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นอาจจะเย็นนิดนึงเออแล้วนี่รองเท้าแกขาดได้ไงอ่ะหรือโดนแกล้งหรอแกล้ง
แต่ดันมีรอยกรีดอะเฮ้ยเริ่มแล้วอะไรกันครับเนี่ยแกได้เอารองเท้าไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่าไม่นะตอนฉันซ้อมมาฉันก็ใส่คู่หนึ่งแต่ว่าฉันพกรองเท้าส้นสูงติดไปด้วยอะมันเริ่มแล้วนั่นแหละดิอย่าตัดจบนะอย่าฉันว่าจะต้องรวมตัวให้น่าเขื่อนจริงนี่ยังกระสงคามอ่ะค่าได้ค่าเขาถึงบอกว่าเข้ากองใหญ่และแซ่บกว่าเดิมเชื่อแล้วจ้ะเดี๋ยวไปก่อนนะดูแลกันดีๆนะแต่ว่าไม่ได้ส้นสูงแต่ละคนสูงมากจริงขอโทษนะลำบากทุกคนเลยอ่ะไม่เป็นไรนี่ไข่มันจะแบบนั่นแหละดิแล้วมันมีคนน่าสงสัยหลายคนด้วยไงจริงจับมือแหละบ้าตามภาษารูมเมทนะแกคิดมากจริงบ้าบ้าอ๋อนอนกอดกันก็ไม่เป็นไรดิบ้าเขาเป็นรูมเมทนะฉันโง่ขนาดวู้วู้ขาดพูดอะไรวีจนเสียงหลงอ่ะจะทำอะไรต่ออีกปะเนี่ยงานกันแล้วมึงโอ๊ยแต่งเลยเหรอลูกมึงใจเย็นๆแฟนยังไม่เป็นเลยงั้นฉันขอกำลังใจหน่อยได้ไหมเย่บอกนี่ว่าจะจุบจุบทำยังไงมึงมึงเสียสติเสียสติฮัลโหลกูงงมากว่าเพื่อนกันให้กำลังใจกันด้วยกันจุบมือหรอมึงอะไรอ่ะเพื่อนไม่จริงไงเพื่อนไม่จริงไงน้องสามบอกไว้อยู่แล้วไงโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยโอ้ยแล้วไม่เจ็บเลยไม่ร้องเลยร้องอยู่โอเคโอเคขอเจ็บเจ็บเจ็บมันจะเกินไปแล้วนะกำลังใจเต็มเปี่ยมไม่ไหวแล้วนะยายคู่นี้จริงไข่โอ้โหอบองอบเอวสุดสุดแกว่าแหละตัวชงคุณนี่มันได้ปะเรามันนักชงอ่ะเยลลีนนั่นแหละในอินสตาแกรมหรอวะเออฉันว่ามันน่ารักฟุ้งฟิ้งเหมือนรวยด้วยผมพิกซี่ตลอดเวลาผมพิกซี่น่ารักจังเลยฉันว่าเราต้องชงคุณนี่เออทำดีอ๋อรออะไรรักไอ้กิฟต์ช้าอ่าเป็นแบบโมเมนต์เออจิ้นประจำกองอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวกินข้าวหน่อยแฟนว่างจริงมีส่วนเราให้แฟนป้อนโอ้โหปักคู่นี้เคมีปีศาจเอ๊ะสาววายสมองไหลแล้วเห็นโมเมนต์มีนางใจหรือเปล่ามาแย่งกระแสเออลูกเธอไม่ได้กระแสหรอค่ะอุ๊ยภูเก็ตก็คือขึ้นสูงเลยภูเก็ตคือใครอ่ะที่หนึ่งไฮดี้ใช่ไหมไฮดี้ใช่กรุงเทพได้อันดับ4ยายชลีโอเคยังมีนาอะไรนะสงขลาปะสงขลาเมื่อกี้สงขลาอันดับอะไรเห็นปะไม่เห็นกันเดี๋ยวย้อนดูโอ้โหมึงไว้อย่างนี้เอาดีๆนะกูว่า EP เนี้ยใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมตลอดทุกทั้งพาร์ทเลยอ่ะเออเอาอีกทำอีกถ้าไม่อยากหาตีไม่อยากหาแสงก็ปิดไฟแล้วนอนอยู่ที่บ้านนะลูกนะเจอมาแล้วแหลกบ้านสื่อข้างในโอ้ยนี่นี่ถ้าแฟนคลับมาเห็นช็อตนี้นะรับรองว่าทำไมน้องเฟย์ถึงทำอย่างนั้นเนาะโอ๊ยตายตายตายพอพักเลิกจบโอ๊ยไม่ไหวว่าเดี๋ยวขอย้อนดู
อันนี้สงขลาสงขลาอันดับ5แล้วก็อะไรนะกรุงเทพอันดับ4อุ๊ยนี่ทีมแม็กกี้ก็ติดหมดเลยเออเนี่ยตัวทอปเนี่ยเทนเออนี่ๆๆๆ1ใน10เฮ้ยเออไม่ไหวว่ะมึงแป๊บนึงน้ำไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบไม่ได้เลยขอเมาหน่อยไม่ได้เลยจริงๆมึงว่าเอางี้มาลองวิเคราะห์กันขำๆแบบที่แบบวิเคราะห์แบบคนดูทั่วไปมึงว่าใครทำกูว่ากูว่ามันจะต้องไม่ใช่อีแบบตัวจีที่แบบว่าเห็นชัดๆตรงๆอ่ะมันจะต้องมีตัวละครลับมีตัวละครลับเออที่แบบว่ายังไม่พูดว่าแบบไอ้นี่ร้ายหรือดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หักมุมอ่ะฟิลหักมุมอ่ะเธอว่าใครเธอว่าใครหนูว่าอินโนเฟย์ป่ะก็เป็นไปได้ฉันก็คิดเหมือนเธอว่าอาจจะเป็นเยเฟ่เพราะว่าแบบฟิลธรรมตีสีใช่แล้วมันดูแบบว่าเป็นบทคนดีเกินไปอ่ะและยี่คนดีพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้ไงใช่ไอ้พวกไลน์ออกนอกหน้าจริงก็คืออาจจะไม่มีอะไรไงจริงเออแล้วแบบนี่เรารู้เลยว่าเยเฟ่ที่แบบว่ามามีโมเมนต์กับยายมีนาหรือว่าไม่ได้มีใจแต่อยากมีซีนก็เป็นไปได้อยากสร้างแสงเอออยากได้แสงทำไมอ่ะเยเฟ่ก็แบ่งแสงให้คนอื่นเขาตากผ้าบ้างไม่ได้ไงจะแย่งแสงจะแย่งแสงแย่งแสงไม่แย่งแย่งเนาะจะมาแย่งแสงคนอื่นเขาตากผ้าทำไมล่ะแม่แบ่งกันบ้างไม่ได้หรอเสริงอ่ะแบ่งเสริงโกรธฟิลกูปวดหัวมากกูโกรธแล้วพูดไม่เป็นคำแล้วตอนเนี้ยคำแบบมันเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวกูก็เสียใจเดี๋ยวกูก็งงโอ้โหก็จริงอีกแต่ EP นี้ก็คือแซ่บนะ EP นี้กูเหมือนเป็นไบโพล่าเลยจริงเดี๋ยวหวานเสร็จหวานเสร็จก็หักมุมอีกเออหักมุมมาแซ่บกันอีกโอ้เลิศแล้วจบเร็วมากจบเร็วมากเป็น EP ที่รู้สึกว่าตั้งแต่ดูมาจบเร็วชิบหายจบเร็วแบบสุดๆแล้วแบบเหมือนติดหน้าติดตามทุก EP เออมันจะเป็นยังไงต่อไปทิ้งปมไว้ทุกที่แล้วฉันว่าแล้วว่าต้องตัดจบแบบนี้ต้องตัดจบแบบหัวใจกูจะวายต้องรออีกทีนึงอะแล้วบอกเลยนะว่าสาววายสมองไหลแล้วค่ะช่วยด้วยจริงช่วยด้วยกูเนี่ยช่วยด้วยเอางี้ EP 4เนี่ยมีใครชอบซีนไหนกันบ้างซีนอุ๊ยฉันเซอร์ไพรส์ซีนจุบมือสวยฉันไม่คิดว่าเขาจะให้กำลังใจด้วยการจุบมือจริงใช่ไหมแล้วก็แบบโอ้แบบอุ๊ยมันไต่มาถึงเบอร์นี้แล้วหรอแล้วจริงตอนแรกที่แบบซีรีส์ยังไม่ออนอ่ะฉันนึกว่าจะปั้นให้ยายอิงฟ้าเป็นฝ่ายลุกด้วยซ้ำหมายถึงว่าแบบลุกเข้าหาเขาอ่ะนึกว่าจะเป็นแบบว่าเออแบบเป็นตัวตึงในการเดินเข้าหาความสัมพันธ์นี้สรุปชาร์ลอตชาร์ลอตจริงแม่เดินเกมเองจ้าแม่เดินเกมเองแล้วตอนต่อไปอ่ะมึงเห็นไหมที่แบบเยชาร์ลอตเขานั่งอยู่ที่พื้นอะอุ้ยอบเอวสุดเลยจ้าไม่ไหวอะขออนุญาตสมองไหลตั้งแต่วันนี้เลยค่ะกูจะรอยังไงอะกูไม่ไหวจะรอยังไงกูกลับไปย้อนดู EP แรกรออย่างเงี้ยโอ้แล้วมึงคิดดูนะกว่าวันนี้เรารีแอคกันใช่ไหมวันโพสต์พฤหัสศุกร์โอ้โหแล้วกว่าจะได้กลับมานั่งดูด้วยกันอีกกูแดดดิ้นเลยอะทำไงดีอ่ะกูเหนื่อยหยุดเวลาหยุดเวลาก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเดี๋ยวไม่วันศุกร์ตาทีกูเหนื่อยมากกูเหนื่อยกูใจไม่ดีมึงตอนนี้มึงลอยอ่ะตอนนี้มึงไปไกลแหละมันไม่ไหวอ่ะแม่มันปึ้งอ่ะใครชอบอะไรใครชอบแบบว่าซีนไหนใน EP นี้พิมพ์มาหน่อยอยากรู้ว่าตรงกับเราไหมหรือว่าใครคิดว่าใครที่เป็นไส้ศึกหรือคนที่ตัดเออเป็นตัวจีที่ตัดอะไรนะรองเท้าเผื่อเราพลาดอะไรไปอีกหรือเปล่าไงเออกลัวเราพลาดเลยเพราะมัวแต่เมาแล้วเอาจริงนะแล้วถ้าเป็นถ้าเฉลยออกมาแล้วเป็นเยเฟที่ตัดส้นสูงจริงนะกูโกรธเลยเพราะว่ากำลังมีโมเมนต์หวานปุ๊บล้มช็อตตลอดช็อตตลอดโกรธนะเฟเฟโกรธนะแต่ถ้าไม่ใช่เฟเฟก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโกรธคนนั้นแทนก็คือว่าไว้แล้วแล้วก็ดักไว้แล้วดักไว้แล้วด้วยไม่ว่าจะจบที่ตรงไหนก็คือขอโทษขอโทษไปก่อนเพราะว่าชาวเน็ตห้ามเอากูไปว่านะโอเคขอโทษดักทุกครั้งโอเคหาไปโอเคมาโอเคมาป่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราแป้ง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 ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะ react EP ต่อไปยังไงก็จะได้รู้ว่ามาเมื่อไหร่เนาะมาช่วยมานั่งหวีเป็นเพื่อนกันเพื่อนสาวมอยแล้วก็ขอการันตีได้เลยว่าหลังจาก EP เนี้ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่ามาแน่แม่แล้วก็คือเตรียมหมอนเอาไว้จิกเนี้ยจิกเนี้ยยาดม
อย่าดมกอกปากกอกปากไปเลยค่ะไม่ต้องดมให้แนะนำให้แดกไม่สดสักทีโอเคอย่าลืมมาช่วยเราคอมเมนต์อะไรวะไปเถอะไม่บอกแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วรอแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย